สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะ1นาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปเพลิดเพลินแล้วในรูปภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียงเพลิดเพลินแล้วในเสียงภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีกลิ่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในกลิ่นเพลิดเพลินแล้วในกลิ่นภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของกลิ่นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรสเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรสเพลิดเพลินแล้วในรสภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโพธัพพะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในโพธัพพะเพลิดเพลินแล้วในโพธัพพะภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของโพธัพพะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมารมณ์เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ